ตีนแมวเดินหนังกาวพาไปดูไอ้หนุ่มหัวลูบิกอ้าวล่ะครับเปิดมาเราก็จะอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินที่สถานีนี้นะครับมันก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาจากนั้นมันก็มีไอ้หนุ่มหัวลูบิกเขาได้นั่งลงนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาของตัวเองนั่นก็คือหัวของเขาเนี่ยสลับไปมามั่วกันเลยครับหัวของเขานี่มีกลไกเหมือนกับลูบิกเลยที่ตอนนี้มันสลับกันมั่วครับยังแก้ไขไม่ได้จากนั้นมันก็มีคนมองครับหันมามองไอ้หนุ่มคนนี้กันใหญ่แล้วไอ้หนุ่มคนนี้ก็เริ่มบิดหัวตัวเองครับเป็นเหมือนกับการแก้เกมลูบิกและระหว่างที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันก็ติดหูฟังครับที่เขาฟังเพลงและตัวมันก็ได้ถอดหูฟังออกแล้วคนรอบๆก็เริ่มมองครับจากนั้นเขาก็บิดหัวต่อไปเรื่อยๆทุกคนที่อยู่ในสถานีรถไฟเนี่ยก็เริ่มงงนะครับแล้วก็สงสัยว่าไอ้หนุ่มคนนี้กำลังทำอะไรจากนั้นไอ้หนุ่มคนนี้ก็บิดหัวตัวเองเล่นใหญ่เลยครับก็แวะกินน้ำส้มหน่อยนึงตอนนี้ดูเหมือนว่าปากของเขาเนี่ยจะมาต่อกันแล้วนะครับและต่อก็ได้ถูกส่วนแล้วด้วยแล้วเขาก็เริ่มบิดหัวตัวเองต่อครับดาวของเด็กน้อยที่หันมาดูก็เริ่มชอบใจครับจากนั้นเขาก็บิดหัวไปมาและดูเหมือนว่าเขาทำเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับมันก็มีจังหวะที่เขาเนี่ยเกาหูนิดๆหน่อยๆแล้วเขาก็บิดหัวไปมาจนเขาทำได้สำเร็จครับและจากนั้นเขาก็นั่งฟังเพลงต่อแต่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นเหลี่ยมๆมันลูบิกเหมือนเดิมเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับและใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ